ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกรณังสยูใครควรก็ได้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนั้นสุขกายสบายจิตสุขกายสบายกายทั้งกายทั้งจิตขอมีความสุขเนาะวันนี้หลวงพ่อบุญธรรมอัฏฐกาโมณวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะมาลองแง่คิดจะง่ายคิดดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินหมากเดินเกมชีวิตให้ดีนะเราก็อยู่ในตั้งอยู่ในองค์หรือฐานแห่งคุณงามความดีนั่นเองจะได้มีความสุขกันวันนี้เป็นวันอังคารที่20เดือนกันยายน2565เป็นวันแรม9เป็นวันแรม10ค่ำเดือน10แล้วนะชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าเราคิดแบบผู้มีสติมีปัญญาแบบไม่ผู้ไม่ประมาทแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตเนาะทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขสุขทางใจสุขทางใจของเราแต่กายถึงกายจะถดถอยไปบ้างอะไรไปบ้างแต่แน่นอนที่สุดเน้นเรื่องของใจแล้วตอนอายุมากเน้นเรื่องของใจใจเข้มแข็งพละกำลังทางกายถดถอยแน่นอนลดลงจนกว่าถึงโน้นนะเขาเรียกว่าเวลาสุดท้ายของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละชีวิตมีแน่ๆมันมาเยือนมาแน่ๆธรรมะก็เลยสอนไม่ให้ประมาทให้ประมาทอย่าเป็นผู้ขาดสติเป็นผู้มีสติดีๆมีปัญญาดีๆเพื่อจะแก้ไขปัญหาปัญหาเกิดขึ้นมาให้คนแก้เกิดขึ้นมามันมีขึ้นปรากฏขึ้นมีขึ้นเพื่อมันจะไปทดสอบกับสติปัญญาต้องเอาปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาถ้าไฟไหม้ก็อาศัยน้ำไม่ใช่ไฟไหม้แล้วอาศัยน้ำมันนี่ไม่ใช่จะไปเติมเชื้อมันเชื้ออย่างความโลภความโกรธความหลงก็เช่นกันโลภโกรธหลงจริงๆมันมีเชื้อของมันอยู่แล้วแหละจะเติมมากเติมน้อยเท่านั้นเองถ้าเติมไม่ถูกเติมผิดก็แน่นอนที่สุดชีวิตก็ล่มจมถ้าเติมผิดถ้าเติมถูกก็ดีไปง่ายๆคือปัญญาเข้าไปไล่ขับไล่ใช้ส่งเรื่องกิเลสเรื่องตัณหามีปัญญาเข้าไปขับไล่ความโลภความโกรธความหลงไล่ความชั่วทั้งหมดทั้งมวลที่มันดองอยู่ในขันธสันดานของเราต้องชัดเจนต้องมันชัดเจนบ่งชี้ลงไปว่าทำสิ่งเหล่านี้เดือดร้อนแน่นอนทำสิ่งเหล่านี้มีความสุขแน่นอนกายก็เป็นพิษเป็นภัยภัยพิบัติทั่วๆไปโรคภัยไข้เจ็บ
เขาเป็นทุกข์เป็นภัยแน่ๆเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่ประโยชน์เลยเราหาประโยชน์ในนี่แหละในเขาเรียกว่าในสังขารร่างกายของเรานี่แหละเราหาประโยชน์ประโยชน์มันเกิดขึ้นเอื้อหนุนจุนเจือมีความสุขที่แน่ๆก็หมายถึงว่าสุขทางใจนะกายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจอทุกหนักเลยทุกถนัดถนีเลยทุกอะไรมากมายนั่งหนามันก็มีตั้งแต่ต้นนะไงเราไม่ได้กำจัดเชื้อมันเชื้อแห่งความทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ได้ไปกำจัดเราไม่ได้คัดทิ้งเราไม่ได้ชำระล้างชำระล้างก็มันก็ไม่สิ้นซากเดี๋ยวมันก็เริ่มขึ้นใหม่ก่อขึ้นมาใหม่ในลักษณะความทุกข์มันมาพร้อมๆกันนะหลวงพ่อว่าเนาะมันมาพร้อมกันถ้ามีสติปัญญาสกัดมันซะสกัดมันมันเล่นงานเรามานานแล้วแหละมันง่ายๆเลยหมายถึงว่ามันเป็นศัตรูก็ได้ว่าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลความโลภความโกรธความหลงเป็นศัตรูตรงกันข้ามกันเป็นศัตรูกับความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงมันเป็นศัตรูกันถ้าเราเกิดปัญญาทั้งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงมันก็เล่นงานเราไม่ได้เราเข้าใจสกัดกั้นไงเราสกัดกั้นแล้วก็ไปภารกิจไปไหนมาบ้างก็คงต้องรอให้ฟังบ้างต้องพ่อไปธุระจนกระทั่งโอ้กลับมาเมื่อคืนก็ดึกเหมือนกันไปไกลเหมือนกันนะน้องพลอยพาเนนท่านไปงานสวดพระภิธรรมแทนอยู่ที่บ้านคกไร่ตำบลงัวบาอำเภอวาปีจังวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพรุ่งนี้ก็เผาแล้วเผาคุณพ่อคุณพ่อเรียบบางหอมนะรู้จักกับหลวงพ่อมานานมานานเขาเรียกว่าความคุ้นเคยความคุ้นเคยความประทับใจกับคุณงามความดีประทับใจและสิ่งใดอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่พ่อคุณพ่อก็ไปแล้วสิ้นใจแล้วสิ้นใจทั้งหลายวันนั้นตั้งแต่วันเสาร์เมื่อวานหลวงพ่อได้ใช้โอกาสไปนู่นมาช่วยโอกาสไปที่เมืองขอนแก่นบางทีก็ได้แวะอยู่บางทีก็จริงๆหลวงพ่อจะไปแวะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุ้นเคยเจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับพ่อก็เลยพอดีไปประชุมก็เลยไม่แวะหลวงพ่อก็เลยไปแวะนู่นที่บ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีนะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองไปพบกับแม่ก็เคยไปหาแม่มาแล้วแม่จันเพ็ญสิริเทพคุณแม่บุญมีสิริเวชคนเดียวกันเนาะนักร้องรุ่นเก่าเลยนะจันเพ็ญสิริเทพก็ใช้เป็นชื่อนักแสดงชื่อนักร้องก็เจอแม่แต่คุณตาไปแล้วหลวงพ่อไปเที่ยวก่อนคุณตาก็ดูอาการไม่ค่อยดีไปแค่นี้แม่ก็อยู่กับลูกชายคนหนึ่งก็อยู่เมืองนอกนะหลวงพ่อไม่ได้จำว่าอยู่ประเทศไหนอยู่กับลูกชายตอนนี้แม่ก็อายุมากแล้วแหละอายุต้อง67 ปีใช่แม่เป็นคนเมืองร้อยเอ็ดเขาเป็นเพื่อนกันค่ะ
เป็นเพื่อนกับภรรยาของคุณพี่คนพี่ศักดิ์เสียเพชรชมพูเป็นเพื่อนกันเป็นนักแสดงมาด้วยกันตอนนี้ก็อายุมากแล้วจริงๆวันก่อนน้องพ่อไปพบปะกับศักดิ์เสียเพชรชมพูมีหนังสือวัฒนธรรมเกี่ยวกับของเทศบาลเมืองวาสระคามนี่พิมพ์ออกมาพิมพ์มาเยอะเอามาแจกก็มีชื่อคนนั้นบางมีคนนี้ประวัติคนนั้นเกียรติชีวิตของแต่ละคนที่สร้างสรรค์ประโยชน์เกื้อกูลเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบของอนุชนรุ่นหลังเยอะเลยหลายคนแม้แต่คุณพ่อเชียงคำพาคุณพ่อเชียงคำพานี่เจอกับหลวงพ่อก็ทุกวันนะแต่คุณพ่อหูไม่ค่อยดีแล้วหูไม่ค่อยดีหูชำรุดแล้วหูชำรุดไม่ได้ว่าคุณพ่อเชียงคำพานะหลวงพ่อไปน้องก็มีคนพูดถึงถามถึงคุณพ่อพ่อเป็นตำนานเป็นแม่แบบเป็นนักรายการรุ่นเก่าแต่บ้านสาวัตถีที่เมืองขอนแก่นหลวงพ่อไปที่อำเภอชุมแพไปธุระทั้งนั้นแหละไปธุระที่อำเภอชุมแพนะจังหวัดขอนแก่นนั่นนะจากนั้นหลวงพ่อเลยไปนู่นหรือไปบ้านน้องแซงไปพบไปจะไปหาพ่อคุณพ่อจิระพันธ์ไปไม่เจอต้องตามไปที่นู่นที่แก้งคอพ่อขายบ้านหนีแล้วที่ตรงนั้นขยายไม่ได้ก็ขายคุณพ่อขายได้หลายแสนเหมือนกันขายแล้วย้ายไปเมื่อก่อนพ่อบรรษาประมาณทั้งเดือนก็ไปได้ทั้งเกือบ 3-4 เดือนแล้วแหละ 3-4 เดือนแล้วย้ายไปอยู่บ้านนู่นบ้านน้องทุ่งมันทุ่งตำบลหลุบคาอำเภอแก้งคออยู่กับน้องชายก็อยู่ทางนู้นเลยน้องชายก็ไปทำมาหากินอยู่ที่นู้นก็เจอหลายคนเจอคุณยายด้วยยายแม่ก็ยังฝากอ้อยมาอยู่เลยเห็นน้อยไปด้วยคุยกับพ่อแข็งแรงนะสนุกเลยพ่อคุยสนุกพ่อเกิดเมื่อปี2490นะเป็นรุ่นเดียวกันเทพรเพชรบุญเป็นรุ่นเดียวกันกับพ่อใหญ่หน้ายานไปมหาสู่กันเป็นเพื่อนกันนอนนั้นก็เป็นรุ่นน้องของพ่อยังแข็งแรงอยู่ยังไปสัมภาษณ์ก็ละเอียดพอสมควรฝนตกพ่ออยู่ในนู้นอยู่ในไร่อ้อยนั้นไปซื้อที่ใหม่ซื้อที่มีสระน้ำพร้อมเลยมีสระน้ำเลยมีคลองน้ำผ่านนี้หลายๆอย่างเป็นที่นาอะไรนั่นก็มีบ้านมีอะไรซื้อทั้งบ้านซื้อที่ทั้งที่นาพ่อก็เลยย้ายไปอยู่นนท์น้องพ่อตามไปจากภูเขียวพ่อก็ไปอยู่เขาบอกเขตเลยอำเภอแก้งคอก็จังหวัดเดียวกันนั่นแต่ห่างไกลพอสมควรไกลกันพอสมควรจากนั้นหลวงพ่อก็กลับมาฝนตกหนักช่วงระยะเป็นช่วงเป็นนั้นก็มาแวะที่เทวะดีเจนะดีเจดังนะดีเจดังดีเจสวรรค์ชัยขายปุ๋ยเป็นโกดังโอ้โหมันจะทำโกดังอยู่ที่ไกรสินนี่ก็มีน้องพ่อไปแวะแต่ดีเจดังออกขึ้นที่อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นสิบสถานีนะที่สารคามก็ฟังได้ที่กรสินที่แหละที่ตอนเด็กก็จะไปเปิดอยู่เจ้าไว้หลายที่เลยเมืองชัยภูมิเพราะไม่ต่ำกว่าสามสถานีเมืองโคราชเมืองกาฬสินธุ์เมืองน้องคายก็ยังมีเลยเมืองน้องคายก็มีก็หลวงพ่อก็ติดตามพ่อเอาใจใส่เรื่องนี้เหมือนกันพ่อเป็นนักบวชก่อนมาก่อน
ป็นลูกจ้างมาก่อนนั่นแหละทุกวันนี้ก็ออกตนออกตัวถีบตัวขึ้นมาเจริญดูชีวิตพ่อสวรรค์คำว่าใช้เนี่ยเติมเป็นนักจัดรายการดีดีเจดีเจสวรรค์สวรรค์ชัยตัวแทนสินค้าหลายๆอย่างเป็นก็เรียกว่าสวรรค์ชัยกุ๊บเล่นเกมชีวิตมาคิดเหมือนกับบุญมาพันดวงพ่อโอ้รู้จักหลายคนสายงานรู้จักหลายคนหลวงพ่อไปหลวงพ่อจะเปิดสปอร์ตแล้วได้สปอร์ตประกาศโฆษณาบวชหลวงพ่อก็รับปากเรื่องกฐินด้วยเรื่องกฐินบอกเอาใกล้ๆนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อตั้งความหวังบางสิ่งบางอย่างก็ในเมื่อเรามาสายนี้เราเกิดอย่างนี้หลวงพ่อก็ติดตามเนาะหลวงพ่อก็เลยไปต่อไปคงพูดถึงวัดบึงวังยาวบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อเป็นคนบ้านหนองสำลานนะบ้านหนองสำลานแต่บ้านพ่อตอนนี้อยู่บ้านบัวพักเวียนนะบ้านบัวพักเวียนตำบลวังโจรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิท่านพูดถึงพ่อนิดหน่อยพ่อก็มีหลายมีแล้วทำงานคล่องเหมือนกันนะพ่อเกิดปี2507พ่อเคยบวชเมื่อตอนนิยมครบบวชตอนพ่อบอกว่าพ่อบวช2127พ่อสวรรค์นี่นะลูกหลานทำงานลูกหลานฉลาดทำงานช่วยกันทำมาหากินบางคนบางทีพ่อไปส่งปุ๋ยนะส่งปุ๋ยบางทีคนก็ไม่รู้นะบางคนไม่รู้ไปแบกปุ๋ยส่งเฉยเลยมองมาสารคามก็ดังต่างฟังทั้งคืนนี้อยู่ทางเมืองมาสารคามก็ติดตามคุณพ่อกำลังมาแรงนะเนี่ยมาแรงน่าจะดังตอนแก่น่าจะดังตอนแก่อายุก็07เนาะก็หลายปีแล้วแต่พ่อยังแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงเป็นคนเข้าใจเรื่องวัดเรื่องวาเข้าใจเรื่องศาสนาพอสมควรเมื่อเป็นนักบวชอันนี้หลวงพ่อพูดถึงเก่าถึงเนาะหลวงพ่อติดตามหลวงพ่อก็เลยไปคอยพ่อเปิดสปอร์ตให้แต่ส่วนมากพ่อจัดรายการก็บังเคลื่อนกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะแต่ก็บันทึกเสียงกันเลยบันทึกเสียงพ่อก็บันทึกเสียงเสร็จแล้วก็ส่งไปก็มีรับโทรศัพท์สั่งสินค้าบางอะไรบ้างพ่อพูดถึงพ่อสวรรค์อธิยาศัยดีมากดีมากบอกว่าถ้าบ้างถ้ามีงานกฐินก็พอจะมาก็ได้แต่ก็คงยากนะถ้าไม่จริงๆก็คงยากเพราะว่าไม่ค่อยบ้างนะมันกับหลวงพ่อเหมือนกันขนาดแค่หลวงพ่อยังภารกิจอะไรแล้วสิ่งหลายอย่างไม่ได้ทำมาหากินเหมือนกับชาวบ้านนะก็ยังไม่ค่อยว่างนะถ้าไม่ไปเมื่อวานนี่หลวงพ่อก็จะไม่ว่างพรุ่งนี้ก็วันพุธก็เผาศพอยู่เที่ยงที่อำเภอวาปีนั่นก็เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นวันเสาร์ที่17หลวงพ่อไปพบค่ะคุณแม่ชัยวิวัฒน์ดำเนินมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปนู่นไปแวะที่บ้านนานกเขียนจริงๆบ้านนานกเขียนในคนมาบวชกับหลวงพ่อเยอะตอนนี้ลูกศิษย์ที่บ้านนานกเขียนเป็นจนกระทั่งเป็นผู้อาวุโสยังอยู่นะท่านก็ใจอย่างเงี้ยท่านก็จำพรรษาอยู่ที่บ้านรักษาป่าในส่วนหนึ่งก็เลยไปมาหาสู่กันท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพอไปได้หลวงพ่อก็ยังไปอยู่เมื่อคืนก็ใช้พระไปสวดฟังสวดพระพิธรรมอยู่ที่บ้านโคกไร่ตำบลงัวบ่าอำเภอวาปีแทน
หลังจากนั้นก็มีกับมีงานงานเทศก็ยังเหลืออีกหลายงานแล้ววันพุธก็กิจกรรมก็มีไปอีกมีไปอีกหลายวันพุธอยู่เฉพาะในพรรษานะพุธสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่5พุธสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่5ตุลาก็วันที่10ก็ออกพรรษาแล้ววันนี้ก็วันแรม10ค่ำเดือน10วันแรม10ค่ำเดือน10ง่ายเหลือประมาณ20วันออกพรรษาแล้วเดือนหน้าก็วันเดือนตุลาคมก็วันปิยมหาราช23ตุลาวันปิยมหาราชแล้วก็วันสวรรคตวันสวรรคตของรัชกาลที่9โดยวันที่13ตุลาอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องมาเดินหน้านะอย่าฟังสับสนเนาะหลวงพ่อนึกได้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังจริงๆทุกวันก็สำคัญนะหัวจิตหัวใจของเราเนาะสำคัญให้ความสำคัญแก่ตัวเองแล้วการกระทำถ้าเราทำดีเพิ่มขึ้นเนาะให้มันมากขึ้นใหญ่มันลดน้อยถอยลงกำลังกายถดถอยทานข้าวคงเหมือนเดิมแล้วแหละทานข้าวไม่อร่อยกินน้ำก็จะติดคอแล้วแหละกินข้าวก็จะติดคอแล้วแหละเป็นต้นอายุมากขึ้นแล้วฟันก็สึกหรอไปไม่ใช่สึกหรอดิบางทีก็ร่วงก็หล่นไปก็ไม่ถนัดหลวงพ่อว่าถ้าองค์ประกอบมันนั้นตอนที่เรานั่นนะเคี้ยวให้ละเอียดใช่ไหมก็ฟันบางทีก็ฟันปลอมแล้วนี่ฟันเหลือไม่กี่ซี่ของเคี้ยวมันละเอียดส่งลงไปในกระเพาะลงไปในลำคอในกระเพาะระบบย่อยแต่ทำงานหนักเลยทีนี้หนักมันก็อ่อนไปทุกวันอ่อนกำลังไปทุกวันเราส่งของหยาบๆลงไปใช่ไหมระบบการย่อยระบบอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มันถดถอยไปทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละเราต้องคิดแบบธรรมะที่แบบธรรมะเมื่อก่อนเคยเคี้ยวอะไรกบอย่างยกตัวอย่างเม็ดมะขามคั่วทุกวันเนี่ยจะไปสู้เลยมันก็เปลี่ยนไปและสิ่งหลายอย่างกระดูกนั้นก็ยังพอตัดได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วต้องระวังถ้าเป็นฟันฟันปลอมก็ระวังน้องพ่อก็ช้าเพราะฟันปลอมเหมือนกันนะฟันปลอมนี่ดียังมีปลอมมีเทียมอยู่น้องพ่ออย่างคิดแต่แมสเนี่ยนะหน้ากากอนามัยก็ยังบังไว้ได้อยู่นะนะบังไว้บังฟันหล่อไว้มั้งบางคนถอดออกมาอู้เหลือฟันสองจีเหลือฟันสองจีหน้าตาก็ดูดียิ้มออกมาเหลือฝันสองที่มันเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมะธรรมชาติที่มันชำรุดไงไปก่อนเราแล้วไปก่อนเราแล้วฟันไปฟันไปก่อนเหงือกด้วยเหงือกไปก่อนฟันทีนี้สังขารร่างกายเช่นกันใช้มานานหักโหมมานานบางทีก็โรคภัยไข้เจ็บอย่างหนักเลยโรคมะเร็งไอ้ลูกมันถนัดเนาะมันเลือกกินที่ไหนบ้างเลือกแทะที่ไหนบ้างมะเร็งในลำไส้มะเร็งเยอะแยะไปหมดเพศแม่เราก็เหมือนกันเพศหญิงบางทีก็มาลงเลี้ยงนนมะเร็งนี่อย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนกันบางทีก็เป็นมะเร็งขึ้นสมองมะเร็งหลายสิ่งหลายอย่างแต่สำคัญคือมะเร็งในอารมณ์จิตใจเราพิการในยุ่งเลยจิตใจพิการจิตใจมันเน่ามะเร็งมันเล่นงานเราอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันเล่นงานถ้ามันไม่ใช่มะเร็งก็เป็นอย่างอื่นมันเล่นงานเราอยู่ตลอดแต่ที่สำคัญนี่เราทำความเข้าใจรู้เท่าทันมันก็พอได้อยู่สนุกถ้าคิดเป็น
ถ้าคิดไม่เป็นไม่สนุกเลยจริงๆได้ประโยชน์กับมันมามากแล้วแหละอย่างเราหามาโอ้ยหามาแต่หลายคันรถหลวงพ่อว่าถ้าเป็นวัตถุสิ่งของนะเป็นหลายคันรถเลยแหละแล้วทีนี้มันไปไหนได้มาก็จ่ายไปได้มาก็เขาเรียกว่าได้มาก็ไปขายแลกเอาเงินมาซื้ออะไรถ้ามันมีข้าวสารก็มาซื้อข้าวสารมาซื้อกลับแต่อีกอย่างมาถึงมาซื้อกลับซื้อแก้มกับเหล้าคนละเรื่องกันเลยทีนี้คนละเรื่องกันเลยฐานหามันด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอยู่ที่ไหนก็นั่งเฝ้าขวดแล้วทีนี้นั่งเฝ้าขวดไปงานศพก็นั่งเฝ้าขวดกันเยอะเล่นการพนันขันต่อก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นน้องพ่อว่ามันก็ไม่ถ้าพูดเพียงกี่มุมหนึ่งนะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะแต่ใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันนั่นก็ชีวิตของน้องพ่อก็มาก็ไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่างยกตัวอย่างให้พ่ออาจารย์แดนบุรีรัมย์มาอยู่มากแล้วอย่างเป็นต้นพละกำลังก็ถดถอยไปหลวงพ่อรู้จักพ่อจันแดนบุรีรัมย์มาหลายปีจมแม่บ้านก็ไปแล้วคุณยายไปแล้วเห็นแต่ลูกเต้าสืบสานต่อในหลายเรื่องอย่างเป็นต้นคุณพ่อก็ถดถอยไปจริงๆก็ทุกคนนั่นแหละทุกคนถ้าอยู่มานานๆอยู่ไปนานๆอย่างไงก็ช่างคงไม่เหมือนเดิมคงไม่เท่าเดิมพละกำลังนะแต่การกระทำที่เราหาเอาไว้การกระทำที่เราทำผ่านมาน้ำพักน้ำแรงของเรามันยังอยู่ไหมที่สุดของมันเราหอบหิ้วไปด้วยได้ไหมไม่เวลาเราอ่อนแอเราเข้ามาดูแลเราได้ไหมที่นามาดูแลเราไหมไม่คนเราเนี่ยก็อาศัยลูกอาศัยหลานคนที่รักคนที่ชอบคนที่รักใครชอบพอกันนี่แหละมาดูแลกันจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นนั่นเป็นนี่สามีภรรยาคุณตาคุณยายปู่ย่าตาทวดดูแลกันตรงนี้เนี่ยดูแลถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแต่บางคนไปก่อนแล้วไปก่อนนะคุณยายไปก่อนคุณตาบางทีคุณตาก็ไปก่อนคุณยายคุณย่าก็ไปก่อนคุณปู่ไปก่อนคุณย่าบางทีลูกหลานไปก่อนคุณตาคุณยายลูกไปก่อนพ่อก่อนแม่อย่างนี้ต้องหลวงพ่อพูดถึงเรื่องมรณะคือความตายไปก่อนแล้วบางคนก่อนนะเกิดเมื่อวานก็ไปแล้วก็มีเกิดได้3วันไปก็มีเกิดได้เดือน2เดือนก็ไปก็มีแต่ที่สำคัญคือบางคนพิการมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่ามาพิการตอนนี้ตอนอุบัติเหตุนี่น้องพ่อเดินทางไปโน่นไปนี่เยอะนะที่มักง่ายขับย้อนสอนเยอะเลยขาตั้งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เอาขึ้นเป็นต้นรู้ขาดสติไม่ได้เอาขึ้นเยอะย้อนสอนบ้างย้อนสอนด้วยแล้วก็ขาตั้งมาเร็วขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันตรายเหมือนกันนะอันตรายท่านได้บอกว่าทำอะไรก็ทำแบบผู้มีสติทำแบบผู้มีสติอย่าไปทำนอกเหนือกันนั้นเลยมีสติสำคัญแล้วมีปัญญาเนี่ยดีแล้วมีปัญญาดีกว่าทรัพย์มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทำคุณงามความดีย่อมจะมีความสุขผู้ประพฤติธรรมผู้มีศีลมีธรรมผู้มีสัจจะย่อมมีความสุขย่อมมีความสุขถ้ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์เราจะสลัดทุกข์ทิ้งได้ยังไงเนี่ยเราจะเขี่ยทิ้งได้ยังไงเนี่ยความทุกข์นี่มันเกาะหัวจิตหัวใจเราอยู่นี่มันเกาะขันธสันดานของเราอยู่นี่เราจะแก้ไขยังไง
ก็ง่ายๆเลยครับถ้าขี้เกียจก็หัดเป็นคนขยันขับไล่ความขี้เกียจเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีจิตเมตตาไม่มีใจเมตตาจิตใจโหดเนี่ยมันไม่เห็นเราก็เลิกซะไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือมันคิดไม่ดีเป็นคนพาลเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเราก็เลิกลาซะเอาคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีเข้าไปแทนที่เป็นต้นมันจะมีความสุขมันให้ผลถ้าเราทุกกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นผลทางใจเป็นผลก็มันอยู่ด้วยกันนี่อาศัยกันกายอาศัยใจใจอาศัยกายถ้ามันจิตใจไม่อยู่เราก็ยุ่งเนี่ยวิญญาณไม่อยู่ก็แย่แล้วตอนที่หลวงพ่อนั่งจัดรายการอย่างนี้เป็นต้นสัตว์โลกกำลังสิ้นใจก็มีกำลังสิ้นใจกำลังหายใจเงือกสุดท้ายแล้ววินาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายแล้วอย่างนี้ไปไม่รอดทุกชีวิตจะร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรขนาดไหนก็ช่างไปไม่รอดย่อมจะอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชไม่มีรอดพ้นไปไหนไปไหนไม่รอดหรอกจอดแน่ๆอะไรแต่ก่อนที่จะจอดเราทำความดีแล้วขนาดไหนอย่างเราพอเราฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องไปธุระก็บางสิ่งบางอย่างก็สายงานเนาะบางสิ่งบางอย่างเราพอกับสายงานจริงๆนะหลวงพ่อก็ผูกพันถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็หมายถึงว่าคอลูกทุ่งแต่ว่าลูกทุ่งรุ่นเก่านะลูกทุ่งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คุยอยู่บ้างไม่ใช่ไม่คุยเมื่อวานหลวงพ่อยังผ่านไปบ้านผ่านบ้านของพี่เฉลิมเลยเมื่อวานแต่ไม่ได้แวะนะไม่ได้แวะพี่เฉลิมก็เป็นคนแถวๆชุมแพนะอำเภอชุมแพก็มีคนดังขึ้นมากับแซกชุมแพใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นน้องใหม่เมืองชุมแพไม่อยู่น้องพ่อพ่อไม่อยู่ไม่ได้ยินว่าไปถ่ายอะไรเนาะน้องใหม่เมืองชุมแพน้องพ่อเคยเจอนะตอนที่ไปนั่นพ่อยายงชมจิตบ่อทองแล้วก็เคยเจอที่งานศพของนักร้องดังแดงจิตตกรนะอยู่ที่อำเภอคูเมืองบุรีรัมย์นั่นนะแดงจิตตกรเป็นคนพื้นแต่ภูมิลำเนาก็แถวแถวอำเภอสีชมพูขอนแก่นนี่นะทางบ้านสักภูเวียงทางประมาณนี้สักภูเวียงก็ไปแล้วน้องป้อยเผาศพก็ศิลปินก็ไปเยอะเจอกันสุดท้ายที่น้องพ่อไปเผานะไปแสดงออกนะคุณแม่มนฤดีผมมาจับอยู่ที่บ้านบกม่วงนะทางเขมราชจังหวัดอุบลอ่ะก็น้องบอกนึกได้น้องบอกก็เล่าให้ฟังรู้จักเยอะไหมรู้จักเยอะอยู่ก็น้องพ่ออยู่สายวิทยุเนาะก็เลยเป็นลักษณะสายวิทยุแล้วก็ถ้าพูดถึงนะคงไม่เป็นนักร้องแต่พูดถึงนักแต่งนะที่แต่งให้หลวงพ่ออย่างแต่งกิจอัตชีวิตประวัติชีวิตพระอาจารย์พระอาจารย์ธงชัยธรรมทัลโลที่วัดป่านนเพชรเป็นนักแต่งแล้วก็พูดถึงอาจารย์หาสยันอาจารย์ปัญญาคิติโกอยู่ที่บ้านโน่นหัวเสือเราตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ก็พระหลวงพ่อประธานรุ่นน้องท่านโทรมาคุยกับหลวงพ่อเรื่องงานกฐินอยู่นู้นที่ตะเคียนชุมเมื่อก่อนก็ขึ้นอำเภอท่าใหม่ตอนนี้มันขึ้นอำเภอนายายอ่ามนะตะเคียนชุมสวนทุเรียนทางโน้นด้วยก็
ันนี้หมดหลวงพ่อไปแล้วหลายอย่างเนาะหลายอย่างก็มาทำความเข้าใจในชีวิตของตัวเองน้องพ่อไปมาเยอะเห็นมาเยอะก็อาชีพนั่นแหละสรุปแล้วอาชีพที่เป็นนักร้องขนาดคุณยายของอาจารย์ที่สอนน้องพ่อเมื่อปี08นะคุณพ่อสถิตที่เป็นแม่บ้านยังมีชีวิตอยู่เพราะตอนนี้เกษียณแล้วอายุมากกว่าหลวงพ่อก็มากกว่าแน่นอนนะเพราะว่ารุ่นครูรุ่นอาจารย์ทำงานได้ราชการเกษียณแล้วแหละก็เป็นคนบ้านเนี่ยบ้านคำเตยอำเภอไทยเจริญบ้านของสมจิตบ่อทองบ้านจิตบ่อทองอยู่ที่บ้านคำเตยนะอำเภอเมื่อก่อนอำเภอเรืองนกทาทุกวันนี้ขึ้นอำเภอโนนตะก็เรียกว่าไทยเจริญเนี่ยไทยเจริญจังหวัดยะโสธรน้องพ่อเห็นมาเยอะแต่ก็ยืนยันมะเป็นประกอบสัมมาอาชีพนะมีคนค้าก็มีคนขายมีคนแสดงก็มีคนชมมีคนขายก็ต้องมีเงินคนซื้อต้องมีเงินซื้อด้วยแลกเปลี่ยนแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ลงทุนมากนะทำคุณงามความดีมีกายกับใจพร้อมแล้วเท่านั้นเองก็เหมือนกับหลวงพ่อก็รู้จักสายบันเทิงแล้วหลวงพ่อก็ไปก็แสดงออกก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่อะไรก็โผล่ไปเรามันฝังเขาเรียกว่าลงในสายเลือดแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันลงในสายเลือดลงฝังลงไปในสายเลือดแล้วเราก็เลยเวลามีอะไรหลวงพ่อก็ไปแสดงออกแล้วก็ร่วมทำบุญบ้างอะไรบ้างจริงๆไม่ได้ไปจริงๆนะง่ายๆเลยที่ไปไม่ได้ไปหวังผลอย่างอื่นนะไม่ได้หวังผลอย่างอื่นคือได้ไปแสดงออกมีของสักชิ้นหนึ่งไปแสดงออกมีที่ก็ได้ว่าของโปรยทานเป็นต้นเมื่อก่อนหลวงพ่อก็สนับสนุนเอามารวมไว้ถึงเวลานั้นงานนะปุ๋ยทานอย่างนี้หลวงพ่อก็เอาไปอันนั้นคือเรื่องเล่าให้ฟังเฉยๆมาเดี๋ยวไปเทพระอยู่นู่นนะมาที่โคกศรีสุพรรณทุกวันนี้คือโควิดก็เลยห่างไปเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเทพระไปหล่อพระนะไปหล่อพระหล่อไปเรื่อยหล่อพระลอยตามป่าตามเขาไปนอนอยู่ตามป่าตามเขาแล้วเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็มันลดน้อยถอยลงเพราะสถานการณ์ของโควิดนะเพราะสถานการณ์ของโควิดมันก็เลยลดลงมันก่อนน้องพ่อยังไปแวะที่สะพานไม้แก่ดำอยู่สะพานไม้แก่ดำก็เหลือวันนี้ก็ถ้าว่างก็หลวงพ่อว่าจะไปธุระอันนี้พาแต้มกระเจียวอะไรกระเจียวใช่ไหมทุ่งดอกกระเจียวมันทุ่งดอกกระเจียวมีพาแต้มมีทุ่งดอกกระเจียวมีเลยพระสารที่ท่องเที่ยวหลวงพ่อก็ไปธุระก็พาลูกหลานแวะก็แต่ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะจะเป็นวัดเป็นอะไรก็หลวงพ่อก็ไปมาเยอะเหมือนกันไม่ต้องวัดห้วยมงคลนะหลวงปู่ทวดที่หัวหินทั้งประจวบนะเขตติดต่อของเพชรบุรีหลวงพ่อก็ไปเมื่อก่อนหลวงพ่อช่วงระยะที่พละกำลังแข็งแรงอยู่หลวงพ่อต้องกล่าวถึงพ่อจันแดนไปทอดกฐินที่นั่นที่นี่มีผ้าป่าถ้าไม่ติดจริงๆหลวงพ่อก็ไปเกือบทุกที่นะไปเชียงใหม่บ้างไปเมืองกาญจน์บ้างไปยะโสธรไปกันทรารักษ์ศรีสะเกษไปชลบุรีไม่ใช่ยภูมินี่ก็เคยวัดอะไรนะสถิตเทพสถิตวัดเทพสถิตนะก็หลายวัดถ้าพ่อแดนไปนี่ก็ไปหลายที่หลายอันนี้วัดเทพสถิตขึ้นอำเภอเทพสถิตนั่นแหละเข้าไปลึกเลยวัดนี้อยู่ในเขตของ
ทุ่งดอกกระเจียวนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของของหลวงพ่อหลวงพ่อละไมที่กำแพงเพชรนะวันนั้นหลวงพ่อวิ่งไปต้องท่านต้องส่งรถลูกศิษย์ลงมารับส่งลงมารับไม่ถึงว่าเอามอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็นำทางปีพ.ศ.เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่เดินบินระบาดอยู่ที่เทียบสถิตนะ2,400ก็ตรงนั้นเป็นเขาเรียกเทียบสถิตแต่จริงๆชื่อเดิมๆวัดตะแบกมีรถไฟผ่านด้วยนะมีรถไฟผ่านเลยผ่านมาจากลพบุรีนั่นแล้วพ่อก็ไปบินระบาดที่นั่นโยมว่าไม่แต่ข้าวสารโยมก็ใส่ให้ตอนนั้นไปแล้วพ่อไปเข้าโรงทานบ้างอะไรบ้างก็ไปหลวงพ่อก็ไปเป็นทีมน้องไก่ก็ลูกศิษย์หลายๆคนอย่างยกตัวอย่างก็หลายๆคนนะไปกับหลวงพ่อก็เขาใส่บาตรวิ่งมาขอสารมาให้บ้างอะไรบ้างก็จริงๆมีวัดสาขาด้วยอยู่ที่เทพสถิตมีหลายสาขาเลยมีหลายวัดเลยก็อยู่อำเภอเทพสถิตก็อาจารย์สนธยาท่านอยู่ที่นั่นวัดสีโพทองมั้งชื่อวัดสีโพทองวัดโพทองนั่นแหละเอาก็เล่าให้ฟังเป็นข้อสารเทพสถิตแล้วพอไปก็คนขับรถก็หลายคนอย่างนี้เป็นต้นคนขับรถก็ไปแวะชั้นอะไรนะย้อนอดีตนะบางอย่างเราดูไม่เหมือนกับปัจจุบันนี่นะหลวงพ่อก็ไม่ประมาทตรงที่ว่าเราคุ้นเคยคนนี้อย่างพ่อจิระพันธ์เนี่ยที่ร้องเพลงลูกชายเศรษฐีขายขี้กระบองเป็นเพลงอมตะของบ้านเรานะคุณพ่อจริงๆว่าอาจารย์เทพพระอาจารย์อ๋ออาจารย์เทพพรพิทุกุลเป็นคนแต่งบันทึกเสียงไว้เมื่อปีคุณพ่อให้ข้อมูลน่าจะเป็นประมาณพ.ศ. 2,13,14 ก็น่าจะใช่ตอนนั้นน้องพ่อก็ฟังเพลงเป็นนะดังคู่กับมาดังก็สลับสับเปลี่ยนกันร้องศักดิ์แสงเพชรชมพูก็เคยอยู่กับพ่อคุณพ่อจิระพันธ์ยังฝึกหัดดนตรีด้วยกันนะไม่ใช่ฝึกหัดดิพ่อจิระเป็นรุ่นอาจารย์นะมาเลยฝึกดนตรีให้ก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาอันนี้ที่เดี๋ยวรองเท้าที่เปื้อนเนาะซ้ำสูงเฮ้ยใช่ไหมไปงานในข้อมูลชัดเจนไหมเนี่ยเรื่องเดียวเจ๋งรองเท้าเปื้อนน้องซ้ำสูงซ้ำสูงอำเภอซ้ำสูงเขาไปลืมกันนะบ้านนั้นนะบ้านอะไรวัดสว่างนั่นเลยเขาไปลึกในป่าอ้อยนะได้ข้อมูลว่าอาเบิร์ตนี่เกษียณแล้วเกษียณที่กาฬสินธุ์พออาเบิร์ตเป็นคนที่บ้านบุงค้าอำเภอบัวขาวนี่แหละอำเภอบัวขาวเอาวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะมีความสุขจากผลการกระทำของตัวเองจากเราทำคุณงามความดีไว้เราย่อมได้รับความสุขเราย่อมได้รับผลดีแน่นอนแน่นอนกายไม่สบายขอให้ใจสบายเนาะขอให้ใจจิตใจเข้มแข็งนะวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัตตะคำโมณวัดป่าเมืองวังยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามลาไปก่อนเนาะสาธุพร้อมทั้งทีมงานด้วยอะไรด้วย